ศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมแคล้วโทษยังประโยชน์สมมาตรปรารถนาให้สำเร็จเสร็จสิ้นดังจินดาเพราะศรัทธาเป็นธงทรงพลังเหมือนนายทัพนำทัพสับประยุทธ์ข้าศึกสุดแตกพ่ายสมใจหวังศรัทธามั่นขันแข็งแรงระวังดุจกำลังทัพตีจนมีชัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยพุทธกาลมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายสิงคารมนพวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตที่ชานกรุงราชคฤห์ก็ไปเจอเด็กคนเนี้ยนุ่งผ้าเปียกห่มผ้าเปียกกำลังนั่งยงโยยงหยกประนมมือไหว้ไปทางทิศตะวันออกพระพุทธองค์ก็ทรงชะลอพระบาทก็หยุดยืนถามว่าเธอไหว้อะไรไหว้ใครเด็กชายสิงคารก็บอกไหว้ทิศพระเจ้าค่ะก็ตรัสถามว่าไหว้ทำไมคือบิดามารดาของข้าพระองค์ก่อนท่านจะตายก็สั่งไว้ว่ากิจวัตรทีแรกตื่นจากนอนมาแล้วจะต้องไหว้พระอาทิตย์ทุกวันท่านสอนไว้อย่างนี้ครับกระผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านสั่งไว้ทำไมก็เพียงปฏิบัติเพียงรักษาโอวาทของบิดามารดาไว้เท่านั้นแหละครับพระพุทธองค์ได้ฟังก็สาธุการว่าดีแล้วเด็กที่ตั้งตัวอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่โดยเฉพาะมารดาบิดาแม้ว่าจะรู้ความหมายไม่กระจ่างนักก็ตามก็ยังปฏิบัติตามก็ได้ชื่อว่าตั้งตนอยู่ในฐานะที่ถูกต้องก็เพราะความรู้สึกของพ่อแม่น้ำใจพ่อแม่เนี่ยเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์สุจริตต่อลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสั่งสอนลูกของตัวเพื่อจะให้ลูกเสียคนพระองค์ก็สาธุการแล้วก็ทรงขยายความต่อไปว่าการจะไหว้ทิศให้ได้สมบูรณ์นี่เราจะต้องรู้ความหมายของทิศทางที่เราหันไปไหว้ยังทิศตะวันออกเนี่ยเวลาไหว้แล้วก็ระลึกถึงพ่อแม่เอาพ่อแม่ไว้ทิศตะวันออกเพราะว่าพ่อแม่เป็นดวงตะวันของลูกปกติคนจะตื่นนอนขึ้นมาก็นิยมหันหน้าไปทางทิศที่มีแสงสว่างก็คือทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นคนตื่นนอนจึงเห็นดวงตะวันเป็นสิ่งแรกฉันใดคนเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เป็นดวงหน้าแรกในโลกเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเอาพ่อแม่ไว้ทิศเบื้องหน้านอกจากนี้คุณงามความดีของพ่อแม่เนี่ยยังรำพันเท่าไหร่ก็ไม่จบทีนี้ทิศที่สองคือทิศทางด้านขวามือเป็นทิศของครูบาอาจารย์ทำไมถึงเอาครูบาอาจารย์มาไว้ทางขวาก็เพราะว่าทางขวาเนี่ยเป็นด้านที่คนเราถนัดคนเรามีสองมือมือซ้ายมือขวาส่วนมากจะถนัดมือขวานะทำไมถึงเอาอาจารย์มาไว้ข้างขวาก็เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ให้ความถนัดให้ความถนัดก็ได้แก่ให้วิชาการให้ความจัดเจนให้ความรอบรู้สำหรับที่จะประกอบอาชีพสำหรับที่จะดำรงตนให้เข้ากับโลกได้เข้ากับสังคมได้ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มาทางนั้นเพราะฉะนั้นการหันไปไหว้ในทิศเบื้องขวาก็จึงไหว้ความหมายของผู้ให้วิชาการให้ความรู้ความประพฤติอันนี้ไหว้ด้านขวาไหว้ครูบาอาจารย์ต่อไปหันไปไหว้ข้างซ้ายข้างซ้ายนี่ไปเจอมิตรสหายทำไมเอามิตรสหายไปไว้ทางซ้ายเพราะว่าทางซ้ายเป็นมือสำหรับช่วยมือขวาเป็นผู้ช่วยมิตรสหายเนี่ยเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองเราคนเราเกิดมาถ้าไม่มีมิตรสหายแล้วมันก็หมดกำลังเหมือนกันเพราะว่ายังมีภาระอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่มันเกินกำลังที่เราจะทำคนเดียวได้เกินกำลังของมือขวาก็จะได้อาศัยมือซ้ายมาช่วยประคับประคองฉันได้คนเราเกิดมามีภารกิจมากทำคนเดียวไม่สำเร็จไม่สำเร็จจริงๆจะได้ออกปากบอกญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยเหลืออย่างที่โบราณเขาว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามไม่ผิดหรอกทีนี้หันไปไหว้ข้างหลังนะข้างหลังนี่คืออะไรบุตรภริยาทำไมเอาบุตรภริยาไว้ข้างหลังก็เพราะเขามาทีหลังนอกจากจะมาทีหลังแล้วก็ยังเป็นคนคอยดันหลังให้อีกด้วยเป็นคนสนับสนุนให้เรามุ่งก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าคนเราเนี่ยนึกถึงลูกนึกถึงเมียหรือว่าเป็นผู้หญิงก็นึกถึงสามีนึกถึงคู่ครองนะมันมีความคิดส่งไปถึงวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีโน้นว่าจะมีอะไรจะได้อะไรจะเกิดอะไรจะขาดอะไรนี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะ
ทิศทั้งเบื้องหลังนั่นก็คือลูกกับเมียหันไปมองข้างบนทิศเบื้องบนไปเจอสมณะชีพราหมณ์นักบวชทำไมถึงเอานักบวชไปไว้เบื้องบนก็เพราะว่าท่านมีหน้าที่จูงความคิดของคนให้สูงให้ประณีตให้ตั้งตนอยู่ในหลักเกณฑ์ของศีลธรรมของศาสนาให้ผู้คนมีใจสะอาดชีวิตสะอาดอยู่เสมอไม่มีนักบวชที่ไหนหรอกที่จะไปดึงคนลงนรกแม้จะมีบ้างก็เป็นเรื่องที่นอกคอกอันนี้ถือเป็นประมาณไม่ได้นะส่วนใหญ่เราถือว่านักบวชนี่เป็นคนที่ช่วยเราพยุงจิตใจพยุงชีวิตเราให้สะอาดประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเอาไว้เบื้องบนทีนี้ก้มมองต่ำลงมาทิศเบื้องล่างก็เจอบ่าวไพร่บ่าวไพร่ก็หมายถึงเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนฐานะเราการที่เรามีฐานะดีเด่นอยู่ได้เป็นเศรษฐีอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผู้น้อยคอยหนุนอยู่ถ้านึกอย่างเนี้ยเราก็จะนับถือผู้น้อยจะไม่มีการดูถูกผู้น้อยทีนี้จากทิศ6ที่พระพุทธองค์ทรงตีความหมายแต่ละด้านต่างๆกันในความมุ่งหมายของธรรมะก็คือพระสูตรเนี่ยก็ได้แก่ว่าให้หันเข้าไปดูความดีของคนในด้านต่างๆรอบตัวให้ไปมองความดีของคนอื่นให้เห็นความดีเด่นชัดแม้กระทั่งข้าทาสบริวารซึ่งปกติแล้วเป็นคนต่ำกว่าเราแต่ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นค่าของข้าทาสหญิงชายแล้วก็สามารถที่จะไหว้คนใช้ของตัวเองได้ด้วยไหว้ทาสรับใช้ของตัวเองได้ด้วยอำนาจที่มองเห็นค่าของเขาสรุปแล้วความหมายของพระสูตรนี้ก็คือให้มองเห็นความดีของกันและกันจึงเกิดจิตใจอ่อนโยนขึ้นมาหากว่าเราช่วยกันกระเทาะอบรมบ่มให้เป็นนิสัยของคนในชาติได้แล้วท่านสาธุชนทั้งหลายนึกดูก็แล้วกันว่าคนเราจะหันไปรอบตัวนี่จะเจอแต่ของดีทั้งนั้นพอที่จะไหว้ได้กันทั้งนั้นหากว่าคนทุกคนมีความนับถือซึ่งกันและกันพอจะยกมือไหว้ให้กันได้การขัดแย้งกันการทะเลาะวิวาทกันมันก็ไม่เกิดอันนี้ก็เป็นธรรมะเก่าแก่พระท่านสอนท่านพูดบอกไว้นานแล้วคำพระนี่เอาไปสอนไปบอกลูกบอกหลานบ้างก็ดีนะถ้าลูกหลานไม่ได้ฟังเองก็เอาไปเล่าให้เขาฟังแต่จะเล่าอะไรให้ลูกหลานฟังก็ต้องดูกาลเทศะด้วยนะดูเวลาที่เหมาะสมมีเรื่องเล่าว่าคุณยายคนนึงแกไปฟังพระเทศนะที่วัดวันนั้นหลวงพ่อก็เทศเรื่องความกตัญญูกตเวทีว่ามันเป็นสิริมงคลทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรก็มีผู้ชูชุบอุปถัมภ์เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พระก็เทศว่าความกตัญญูนี่มันสำคัญมันทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองยายคนนี้แกฟังแล้วแกก็ใจลอยไปนึกถึงลูกสาวของแกที่บ้านลูกสาวแกกำลังรุ่นอายุ16 17นะก็มานั่งนึกว่าเอ๊ลูกสาวเราก็มีวัยพอจะออกเรือนได้ก็คือแต่งงานนะลูกสาวใครๆเขาอายุแค่นี้เขาก็มีคนมาขอกันแต่ว่ายังไม่มีใครเลยที่จะมาเสนอตัวเป็นลูกเขยเราก็เพราะลูกสาวเรานิสัยมันไม่ดีมันคงไม่มีความกตัญญูอย่างที่พระสอนนะมันถึงไม่มีคนมาขอถ้ามันมีความกตัญญูอย่างพระสอนมันก็เป็นเสน่ห์มันคงจะมีแฟนแล้วแกก็นึกวางแผนไปตั้งแต่ที่หลวงพ่อกำลังนั่งเทศอยู่เนี่ยกลับบ้านว่าจะไปสอนพอไปถึงบ้านก็พอดีอีหนูกำลังกลับจากเกี่ยวหญ้าควายเหงื่อท่วมตัวมาเชียวเหงื่อนี่แตกพลักยังเหนื่อยหักแม่ก็อยากจะเทศให้ลูกฟังเป็นกำลังไปถึงก็เรียกอีหนูมานี่ดิอีหนูกินน้ำยังไม่ทันเสร็จแม่ก็บอกแกนี่มันไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่รู้จักบูชาผู้หลักผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อพ่อปฏิบัติต่อแม่ลบหลู่สิ่งที่มีคุณจะทำมาหากินก็ไม่เจริญชีวิตมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าอีหนูมันไม่มีกระจิตกระใจแล้วมันเหนื่อยอ่ะเลี้ยงควายมาทั้งวันอ่ะเกี่ยวหญ้าด้วยรำคาญมันก็เลยลุกหนีเข้าครัวจะไปหาข้าวกินยกข้าวมานั่งจะเปิบข้าวใส่ปากยายแม่ตามไปเกาะขอบสำรับไปนั่งเทศที่ข้างสำรับเนี่ยอีหนูก็เลยกลืนไม่ลงรำคาญก็เลยลุกหนีแม่ก็บอกอีนี่ประชดแม่และอีลูกเนรคุณขวาดุนฟืนดุนเบ้อใช่ไหมอีหนูมันก็วิ่งออกจากบ้านวิ่งหนีแม่เลาะไปตามชายคลองเหลียวหลังทีไรก็แม่ก็กวดมาติด
ถือไม้ฟืนติดมือมาด้วยลูกเห็นไม้เห็นแม่ก็วิ่งไม่เหลียวหลังเลยทีเนี้ยนะแม่ก็ตามไม่หยุดนักเข้าไม่รู้จะวิ่งไปไหนวิ่งขึ้นสะพานหัวด้วนไอ้สะพานหัวด้วนคือสะพานที่เขาทำยังไม่เสร็จอ่ะคือจะทำต่อก็ไม่ทำจะรื้อทิ้งก็ไม่ทำก็ทิ้งหัวด้วนอยู่อย่างนั้นไอ้สะพานหัวด้วนมันอยู่ตรงข้ามกับวัดที่แม่มาฟังเทศน์แต่แหละสะพานหัวด้วนเนี่ยเขาสร้างยื่นไปที่กลางคลองอีหนูก็วิ่งกันไปนะไปถึงสะพานหัวด้วนมันก็นึกว่าแม่คงจะยั้งอยู่บนฝั่งไม่ตามมาที่ไหนได้หันมาดูยายแม่ตามขึ้นสะพานมาแล้วอีหนูหมดที่พึ่งโดดโครมลงน้ำเลยพอโผล่ลงน้ำยายแม่ก็มายืนเท้าเอวด่าเปล่าเปล่าพระก็เลยตื่นหลวงพ่อชะโงกหน้าต่างออกมาถามว่าเอาโยมเป็นยังไงกันแม่คุณไล่ตบตีไล่ด่าไล่ตะโกนกันไม่อายชาวบ้านเขาเหรออีหนูเงยหน้าขึ้นจากน้ำเห็นหลวงพ่อก็นึกว่าเนี่ยองค์เนี่ยคงจะเทศเมื่อกลางวันนี่แหละก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยมาฟังเทศเมื่อกลางวันนี่กลับไปบ้านเขาด่าฉันใหญ่แล้วเขาตีฉันมาเนี่ยนะว่าแต่หลวงพ่อแล้วเมื่อกลางวันนะเทศชิบหายอะไรถึงได้เป็นอย่างเงี้ย อันนี้เรียกว่าถ่ายทอดไม่รู้จังหวะจะสั่งจะสอนลูกเต้าต้องดูจังหวะดูอารมณ์นะลูกหลานที่บ้านนะก่อนจะสั่งสอนต้องดูจังหวะดูอารมณ์เขากำลังเล่นไพ่กันอยู่กินเหล้ากันอยู่อย่าไปสอนเสียเวลาต้องดูเขาอารมณ์ดีหรือเปล่าสอนดีไม่ดีเดี๋ยวจะเดือดร้อนเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเวทนาไหมครับเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆเช่นปวดปวดหัวปวดฟันปวดท้องหรือว่าหิวหิวข้าวหิวกาแฟหิวขนมหนาวร้อนเย็นอันนี้เป็นความรู้สึกต่างๆที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีกันทุกคนละถ้าใครไม่มีก็ส่งวัดได้เลยเป็นหนึ่งในห้าของที่เขาเรียกขันห้าขันห้าของมนุษย์นี่ก็คือต้องประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคนเราทุกคนต้องมีสิ่งห้าอย่างอย่างนี้รวมกันอยู่ทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมก็พยายามต้องศึกษาเรื่องนี้อาจารย์ยอดที่แรกก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างละเอียดบ้างหยาบบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยนะคุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกก็บอกว่าไอ้เรื่องเวทนานี่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าแกเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยก็เที่ยวเก่งอะเที่ยวเก่งว่าป่วยบ่อยแต่ก็พยายามจะดับในสิ่งเหล่านี้แต่มันก็เป็นไปได้โดยยากนะเพราะว่าเวลาเราเจ็บเนี่ยเวลาเราเจ็บเราปวดนี่จะทำให้ทำใจว่าไม่เจ็บอะไม่ปวดอะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะทำใจว่ามันไม่เจ็บแล้วมันจะทำได้ยังไงแม้กระทั่งยุงกัดที่แขนเนี่ยเราจะปฏิเสธได้ไงว่ามันไม่เจ็บแป๊บขึ้นมาเวลายุงมันทิ่มปากลงไปในเนื้อเราอะมันไม่เจ็บมันไม่คันเอ๊ะแปลกให้ทำใจให้ได้พระท่านบอกว่าไม่ใช่ให้ปฏิเสธว่ามันไม่คันหรือว่ามันไม่ปวดมันไม่ร้อนมันไม่หนาวคันก็คันอยู่อย่างนั้นแหละร้อนก็ร้อนอยู่อย่างนั้นหนาวก็หนาวแต่ให้ปลงตกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นคือเรารู้ว่ามันเจ็บมันคันมันปวดมันร้อนมันหนาวแต่เราไม่เอาใจใส่มันปล่อยมันไปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่พระท่านว่าอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามคนธรรมดาเนี่ยมันก็ยังยากอยู่แหละท่านผู้ฟังคนเราเวลามันเจ็บมันก็ต้องบอกว่าเจ็บดิความรู้สึกเจ็บมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเอามีดมาฟันฉับเข้าไปให้เราบอกไม่เจ็บอะนั่งยิ้มแฉ่งไม่มีแล้วครับไม่มีหรอกมันคันก็ต้องเกามันปวดมันก็ต้องไปหาอะไรมานวดมาทามันเจ็บอะมันหนาวอะต้องหาอะไรมาห่มเอาไฟมาผิงก็เราเป็นคนเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกนะเราก็ต้องพูดต้องบ่นต้องหาวิธีแก้ไขด้วยประการต่างๆทีนี้ถ้าแก้ไขมากมันก็ต้องเปลืองเงินทองมากอะนะเปลืองเวลาเป็นภาระมากเป็นทุกข์มากแต่ว่ามันก็ต้องแก้ไขอ่ะนะแล้วก็ใครก็ไม่อยากจะปวดหัวนิดเดียว
แต่ว่าโอ้โหไปซื้อยาขวดละ 2,500 มากินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอันเนี้ยคงไม่มีใครซึ่งเป็นคนธรรมดาเขาทำกันอย่างนั้นหรอกนะก็เอายาถูกๆก่อนถ้าไม่หายแล้วก็ยาแพงในลักษณะอย่างนี้มันก็ไล่ไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของคนเราทีนี้ถ้าเราทำใจได้ไม่ให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นได้ก็เท่ากับดับเวทนาดับทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าทำใจแหละโยมนะไม่ต้องไปยอกย้อนกันนะคือทำใจให้ได้ก็แล้วกันเจ็บก็บอกไม่เจ็บนะคันก็ให้ทำใจว่าไม่คันง่ายดีนะทีนี้คุณสมบูรณ์นี่แกเป็นคนโรคแพ้อากาศหอบหืดไอเจ็บคอเป็นหวัดอยู่เสมอก็พยายามเยียวยารักษาอยู่ตลอดมาก็เป็น10ปีมันก็ไม่หายขาดสักทีก็เป็นหายๆอยู่นั่นแหละพอเป็นขึ้นมานี่ถ้าอยู่ในขั้นรุนแรงก็เกือบตายนะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งมันหายใจไม่ออกอะคนที่เป็นหอบหืดจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหนมันหายใจไม่ออกถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าหายใจไม่ออกเป็นยังไงคุณให้พวกใกล้ๆบ้านคุณลองบีบคอดูสิหรือไม่ก็เอาเชือกผ้าขม้าเนี่ยมัดแล้วก็โยงกระขือเนี่ยเราจะรู้ไอ้หายใจไม่ออกเป็นยังไงมันทรมานขนาดไหนมันเหนื่อยอ่อนโอ้ยทรมานแล้วพออาการค่อยทุเลาลงอ่ะเป็นต้องนอนแบบทุกทีไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรคุณสมบูรณ์ก็ว่างั้นแกบอกเมื่อเด็กๆเนี่ยแกใจคอโหดร้ายแต่ว่าโหดร้ายในเชิงขนองนะไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ว่ามันสนุกสนานไปอย่างนั้นเองเขาเรียกขนองกรรมชั่วที่แกทำเอาไว้แต่คราวก่อนเนี่ยคงจะติดตามก่อผลได้เห็นตอนที่แกโตขึ้นมานี่แหละแกก็พยายามนึกว่าแกทำอะไรไว้บ้างนะเคยจับลูกแมวลูกหมากดน้ำบ้างหรือเปล่าไม่มีไม่เคยจับลูกแมวลูกหมาแล้วพ่อหมาแม่หมาล่ะเคยจับบ้างไหมไม่มีไอ้ที่กดน้ำคงจะไม่มีแต่มีจับโยนลงน้ำเห็นมันตะเกียกตะกายว่ายขึ้นบกก็เป็นความสนุกสนานเฮ่ๆกันในหมู่เพื่อนผูงอันนี้มีนะพอนึกถึงตอนนั้นแล้วก็มาพิจารณาดูโอ้หมามันคงจะสำลักน้ำหายใจไม่ออกแล้วก็เหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยทีเดียวก็สมควรอยู่หรอกที่เราจะต้องหายใจไม่ออกบ้างลองเหน็ดเหนื่อยจนจะขาดใจดูบ้างดูสิว่าการที่หมามันลงไปอยู่ในน้ำแล้วมันหายใจไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะวิบากของกรรมหรือว่าผลของกรรมเนี่ยมีจริงนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามมันต้องติดตามตัวเราไปทุกชาติทุกภพละมันตามล้างแค้นกันเป็นกองเกวียนกรรมเกวียนเนี่ยยังกับหนังจีนเนี่ยนะจนกว่าจะได้มีการอโหสิกรรมกันตราบใดที่เขาที่เรายังปลงไม่ตกยังโง่เขลาเบาปัญญารู้ไม่เท่าถึงกันมันก็ต้องมีพยาบาทมาร้ายจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเรื่อยไปนะมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปดูหนังจีนมากๆเขาก็ไม่เลิกเลยทีนี้แก้แค้นร้อยปี10ปีก็ยังไม่สายว่างั้นก็ให้คติอะไรต่ออะไรมันจะได้ตามฟันหัวกันต่อไปนะเราก็ตกเป็นทาสของมันเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละนะพระท่านก็สอนให้เลิกให้ละไอ้หนังก็ยุให้ฟันนะตามไปเถอะไปล้างแค้นมันให้ได้มันเล่นงานตระกูลเราแบบนี้ต้องล้างผลาญตระกูลมันให้สิ้นซากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนดูหนังมากหรือคนฟังพระมากอ่ะท่านผู้ฟังลองคิดดูเอาก่อนแล้วกันนะพระท่านบอกระงับเวรด้วยการไม่จองเวรเถอะอดใจทําให้ได้สักครั้งแล้วครั้งต่อๆไปเราก็จะทําได้สบายเริ่มครั้งแรกสักครั้งว่างั้นอ้าวเดี๋ยวพูดมาตั้งนานย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องเวทนานี่ผมพูดว่ามันยากที่จะให้ปลงให้ตกว่าไอ้ความเจ็บน่ะมันไม่เจ็บหรอกจริงๆแล้วมันไม่เจ็บความปวดจะไม่ปวดหรอกอาการหอบไม่หอบหรอกไม่เป็นไรหรอกหายใจไม่ออกเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากแค่นั้นนะหลวงพี่มันทำไม่ได้เอาเลยล่ะจนกระทั่งคืนวันหนึ่งเวลาประมาณ4 ทุ่มนะคุณสุพจน์เล่าให้ฟังบอกว่าผมเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาอย่างกระทันหันรีบกินยาฉีดสเปรย์เข้ามาในคอมันก็ไม่หายมันทุรนทุรายเหนื่อยอ่อนมากโอ้ยเห็นท่าจะตายซะคราวนี้แน่นอนภาพโลงผีนะลอยปรากฏรำไรรำไรแล้วเวลานั้นตายตายตายก็คิดในใจว่าแล้วถ้าตายแล้วเป็นไงวะนี่เหรอถ้าเกิดเราตายนะความตายคืออะไร
เออถ้าตายเราก็หายใจไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรไม่ได้ทุกอย่างแหละนะแกบอกแกเคยถูกรถยนต์ชนสลบไป12ชั่วโมงตอนนั้นหวิววูบไปเลยเงียบไปเลยสบายจริงๆแกบอกถ้าความตายคือสิ่งนี้แกก็อยากตายคือตายไปเสียเดี๋ยวนี้เลยก็ดีขออย่าทรมานมากนักเลยอ้าวพี่สมบูรณ์แกคิดอย่างนั้นไอ้ที่แกคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นแกกำลังหอบกำลังหืดกำลังเหนื่อยใจจะขาดเลยแกก็คิดว่าเออถ้าความตายเป็นสิ่งสงบมาดีแต่แกไม่คิดอย่างนี้ตอนที่แกไปเที่ยวเทคอะแกไม่ได้คิดหรอกแกเต้นผับอยู่กลางเทคกันแหละโอ้ยมันโอ้ยกินเหล้าซัดกันเฮ้ถามว่าตอนนั้นคิดมากไหมไม่คิดมาคิดตอนหายใจไม่ออกนี่แหละมนุษย์เป็นแบบนี้แหละนะพอแกคิดได้อย่างนี้เอาละวันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้เป็นจุดที่แกจะตายแล้วแกว่างั้นนะตายทั้งที่หอบหายใจไม่ออกทุรนทุรายอย่างนี้เนี่ยนะคิดเสร็จสำเร็จพลันแกก็นั่งสมาธิทำใจให้ว่างภาวนาพุทโธเรื่อยไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปได้อย่างใจนึกอ่ะใจมันก็คอยพะวงก็หายใจไม่ออกอ่ะคนเรามันก็ต้องหายใจสิเออมันหายใจไม่ออกก็ทำไงอ่ะมันเหนื่อยอ่ะคนเหนื่อยใจมันจะว่างได้ไงมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงทีนี้ก็นึกถึงการที่พระอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมในข้อที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาทุกอย่างแกก็นึกถึงว่าอาการหอบหืดของแกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีจุดดับของมันจริงหรือเปล่าลองดูสิก็ให้มันเกิดมันจะตายเพราะมันจะหายใจไม่ออกก็ให้มันรู้ไปเรารู้ว่ามันเกิดมันมีขึ้นรู้แล้วอย่าไปเอาใจใส่มันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันก็พุทโธเรื่อยไปว่างั้นเอาจิตไปจับไว้ที่พุทโธไม่ได้ไปจับไว้ที่ไอ้หอบหืดนั่นนะกว่าจะทำใจได้กว่าจะปลงได้ต้องผ่านขั้นตอนความอดทนขนาดหนักนะแต่คนเราจะตายนี่มันอดทนมากกว่าคนธรรมดาแต่ธรรมดาทนไม่ได้แต่ตอนจะตายทนได้ยาขมขนาดไหนธรรมดาอู้ยาขมนิดเดียวก็กินไม่ได้พอจะตายขึ้นมาทีนี้ขมปี๋ยิ่งกับบรเพชรอีกกินได้กลัวตายกินได้ทุกอย่างอ่ะเอาทีนี้นี่พอใจชักจะว่างเป็นสมาธินิ่งเพราะความกลัวตายนี่นะหอบหืดปล่อยมั้ยมันมีเกิดก็ต้องมีดับทีนี้สมาธิมันก็ลึกลงไปก็บอกไม่ถูกว่ามันลึกลงไปยังไงไอ้เรื่องลึกในสมาธินะคนปฏิบัติเขารู้ลองปฏิบัติดูเองนะครับแล้วก็จะรู้เองทีนี้เสียงหืดครูดครูดก็ค่อยๆเบาลงมันเบาเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจใส่มันความจริงมันไม่เบาหรอกมันก็ครูดของมันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เราไม่เอาใจใส่มันมันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงมันลึกลงไปในที่สุดก็หายเงียบรู้สึกหายใจโล่งไม่มีอาการเวทนาอยู่เลยแต่สมาธิแล้วก็ใจยังรู้อยู่เสมอประคองอยู่เสมอนะอันนี้เป็นความจริงที่คุณสมบูรณ์ประสบมานะก็คิดว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุปาทานคิดเอาคิดไปเองว่างั้นไอ้ตอนนั่งอยู่ตรงนั้นนะลองถอนสมาธิให้ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงครืดแล้วก็มีอาการหอบหืดอยากเดิมหลังจากที่เงียบไปพักนะบังคับสมาธิให้ลึกลงไปอีกก็ไม่ได้ยินเสียงหอบหืดหายใจโล่งไม่มีอาการเวทนาอยู่อีกเลยทำอย่างเนี้ยกลับไปกลับมาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลม3ครั้ง4ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิมครับนี่คือการดับเวทนาซึ่งคุณสมบูรณ์บอกว่าทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยมหาพุทธานุภาพครั้งต่อมาถ้าแกเจ็บป่วยมีอาการหอบหืดอีกแกก็พยายามทำอย่างนี้อีกได้ผลนิดเดียวไม่ได้ผลมากมายอย่างครั้งแรกที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาการของแกมันไม่ถึงขั้นจะตายอย่างในตอนนั้นก็ได้คนจะตายเนี่ยมันจะมีอะไรมาแปลกๆนะมันจะมีพลังเป็นพิเศษขนาดสมาธิยังนั่งได้ทั้งที่ปกติแล้วนั่งไม่ได้อะไรมันจะเกิดต้องเกิดมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปแบกเอาไว้มากนักท่านผู้ฟังนะ